โหอ่ะมึงตายเลยเฮ้ยครบรสเลยนะเส้นก็เหนียวนุ่มอืมเออว่ะไออยากกินสุกี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านซิมสุกี้ทำท่าซิมสุกี้ร้านนี้คุณผู้ชมประวัติเขาแบบยาวนานมากตัวน้ำจิ้มสุกี้เขาเนี่ยเล่าตรงนี้เลยดีกว่า42ปีแล้วไม่เด็ดไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไปเล่าก่อนในร้านเถอะดูหมูอ่ะเอาแม่ผักลงก่อนเหรอวะจะกินหมูกินทำไมผักอะผักกินที่บ้านก็ได้น้ำซุปมี2แบบฝั่งนี้คือหม่าล่าฝั่งนี้คืออะไรนะเขาเรียกน้ำซุปใสน้ำซุปใสซึ่งแอบเห็นว่าเขาใส่เกากี้ด้วยใช่ซึ่งมีอีกแบบนึงนะเป็นซุปดำชาบูใช่เราเอาหม่าล่าก่อนเลยแซ่บๆแล้วความพิเศษของร้านนี้นะจะบอกว่าเราแอบเห็นว่าพอเราสั่งเขาจานนึงอะคือเขาก็ค่อยๆสไลด์มาทีละจานจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าโปรดิวเซอร์นั่งฟังอยู่น้ำจิ้มแต่ยังไม่จิ้มก่อนนะขอทดสอบความสดของหมูก่อนเป็นปศุสัตว์แต่ถึงรู้ว่าหมูสดไม่สดอะไรสดไม่สดสดว้าวเพราะคุณลวกไม่สุกโอ้หมูนุ่มมากหมูนะถ้าคุณใช้กับลงไปในน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มหม่าล่าไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนี่ไงเขาที่ไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มนะคือเขาปรุงหม้อต่อหม้อนะทำตัวมันเข้มข้นว่ะแล้วฉันจะบอกว่ารู้แล้วว่าไอ้ที่ทำไมเขาต้องฝานทีละจานแล้วให้น้ำแข็งมันติดมันให้ความเด้งเว้ยตาจิ้มมันกรุบกรึบเลยอ่ะนี่พูดถึงน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณผู้ชมแต่คือมันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบเข้มข้นจ้ะเพราะอะไรรู้ไหมคือถ้าน้ำจิ้มที่มันเข้มข้นเกินไปเนี่ยมันจะแสบคอแสบอะไรนะมันจะแสบคอแล้วมันจะทำให้เสียรสชาติของความเป็นความสดของหมูว้าวดีมากตายมึงตายเลยพี่ตามเราสังเกตว่าอีถ้วยน้ำจิ้มของเขาอ่ะมันเป็นแบบใสๆแล้วก็ปากกว้างเว้ยเพราะว่านี่ไงมันทำให้แบบเราแบบสามารถอย่างเงี้ยได้เลยเว้ยพวกเรียนกินสุกี้คือเราต้องจิ้มแล้วเรามานี่แล้วก็กินใช่ไหมแต่นี่คือยกถ้วยกินเลยอย่างเงี้ยพี่ซื้อน้ำจิ้มกลับบ้านพี่ซื้อน้ำจิ้มกลับบ้านไม่ขายจะกินต้องมากินที่ร้านเอางี้ลองเนื้อบ้างอันนี้คือเสือร้องไห้ไหนลองสิแต่ตอนนี้แบบหมาล่าจะทำกูร้องไห้แล้วน้ำจิ้มที่สองเขาเรียกว่าพรสึกมันเป็นน้ำจิ้มชาบูอ่ะให้ดมกลิ่นเป็นไรไม่ใช่เราไม่กินให้คนไม่กินเนื้อดมนี่ของฉันเฮ้ยเดี๋ยวคุณพ่อให้ของจิ้มนี้เด็ดวะคุณดมเด็ดมากเด็ดจริงน้ำปลาผมไงคุณดมน้ำตุ้นเนื้อนะหอมมากเปิดร้านขายน้ำจิ้มไม่พูดถึงเรื่องขายน้ำจิ้มอร่อยวะฟังน้ำจิ้มสุกี้นี้เป็นสูตรเด็ดของอาซิหมูนี่ก็เมื่อกี้หมูสับชันคุณผู้ชมพูดตรงนะไม่เคยกินน้ำซุปแบบที่เป็นหม่าล่าอย่างนี้เลยเคยกินป่ะเคยไหมตอบกูหน่อยดิลงเขาบอกว่าให้ลองชิมก่อนอย่าเพิ่งไปใส่พริกใส่อะไรชิมก่อนเฮ้ยไม่แปลกใจว่าซิมขายน้ำจิ้มได้ยังไงเว้ยจริงป่ะเฮ้ยแสดงว่าอร่อยจริงไม่ต้องปรุงเลยเว้ยไอ้น้ำจิ้มอ่ะไม่ต้องมานั่งใส่ไข่มะนาวอะไรให้แบบเฮ้ยสาบานโคตรอร่อยอร่อยกว่าทุกร้านที่เคยกินมาสาบานจริงสังเกตไหมว่ามันจะมีกลิ่นเหล้าจีนหน่อยๆที่อื่นไม่มีใครใส่อ่ะจริงเหรอเฮ้ยค่อยๆคนค่อยๆ
ค่อยๆอะไรเคี่ยวแล้วก็ใส่เหล้าจีนค่อยใส่ใช่ในน้ำจิ้มสุกี้ของเขาอ่ะมันมีกลิ่นเหล้าจีนนิดๆเบาๆอ่ะมากินไม่ต้องกลัวเมาเพราะว่าตอนจังหวะที่เขาค่อยๆกวนเนี่ยไอตัวแอลกอฮอล์ก็เลยเหยออกไปเหลือแต่กลิ่นของกากเหล้าจีนดูนี่ลิ้นวัวครับเอาจริงนะพูดตรงว่าตอนนี้เลือกน้ำจิ้มไม่ถูกเพราะอร่อยหมดเลยแต่ถ้าอันดับหนึ่งยอมรับว่าคือถ้วยนี้เลิศสุดจริงๆลองจิ้มกับแต่อันอื่นมันก็ไม่ใช่ไม่เลิศว่ะมันก็ดีหมดเอาจริงว่ะคือดีหมดเลยน้ำพี่เสียดายน้องใช่แต่ถ้าท้องอย่าเสียดายพี่ให้เกียรติแม่เราด้วยเกียรติแม่เราที่ดูรายการอยู่ด้วยกรุบกรุใครที่เคยกินสุกี้ที่ไหนในโลกมานะแล้วมากินที่นี่แล้วบอกว่าไม่อร่อยหรืออร่อยสู้ที่อื่นไม่ได้มากระทืบเลยยังไม่หมดเมนูเด็ดของที่นี่นี่คืออะไรนะหมูเด้งทรงเครื่องเราไม่ทำงานแล้วไม่มีสติไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราไม่กินผักนะครับเพราะความดีงามของที่คือเนื้อนี่คือสาหร่ายทรงเครื่องที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมทำเองว้าวมาแล้ว wow. เราจะได้กินข้าวผัดกระเทียมคุณผู้ชมเอานี้ดีกว่าแป๊บนึงอย่าเพิ่งใจเย็นทำไมเขาต้องทำอะไรทุกอย่างมันอร่อยวะเราต้อง wow. ลองด้วยปากเราเองอย่าไปเชื่อคนอื่นครับคุณผู้ชมอร่อยเป็นแบบไม่อยากจะพูดจริงๆแต่บอกว่ามันแบบตัวเวอร์แล้วอะโคตรหอมอะว้าวคุณผู้ชมสาบานนะข้าวมันมีความหอมแล้วก็มันเป็นข้าวนุ่มแล้วก็คือหอมกระเทียมมากแล้วก็ได้กลิ่นเนยเฮ้ยดีมากเลยคือไม่แปลกใจนะที่ร้านนี้จะแบบคนเต็มตอนเย็นแล้วตอนเช้าอ่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เปิดตอนเช้าตอนเที่ยงเว้ยนี่เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่อะไรนะกูไม่อยากถ่ายแล้วทุกครั้งที่กูหยิบขึ้นมาจากหม้อนะเจ๊นะกูนี่เกรงใจเจ๊จริงกูไม่มองหน้าเจ๊เลยวันนี้กูจะกินน้ำลายจะกินน้ำลายมาไหมเออกูบ้ากองเลยก็ได้อันนี้มาตายมันมีความดึงอะโอ้ยลูกชิ้นนี่ขายไหมฮะเอากลับไปกินบ้านเนี่ยซื้อแฟนชายเลยคืออะไรหมูเด้งทรงเครื่องขอร้องแปลกกินจะลืมต้มจืดของที่บ้านเลยสำหรับร้านซิมสุกี้แชร์แชร์โคตรแชร์แชร์มากวิธีการเดินทางค่ะมารถไฟฟ้าก็ได้นะคะลงสถานีวงเวียนใหญ่ออกทางออก3ค่ะหรือว่าจะมารถแท็กซี่รถเมล์ก็มีนะคะสาย19167บางบอนดาวคะนองมีหลายสายแท็กซี่ก็ได้รถสาธารณะมาได้หมดเลยแต่ขับรถมาเองเอาไปฝากไว้จอดข้างร้านได้ไหมฮะข้างร้านก็ได้ไงได้แต่ว่าเสียค่าปรับเองจอดได้เสียค่าปรับเองเขามีค่าที่จอดมาได้เลยค่ะเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์แต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเปิดตอนตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะแล้วก็เปิดอีกทีตอน5โมงถึง4ทุ่มก็เสาร์อาทิตย์นะคะ11โมงถึง4ทุ่มมาเลยจ้าดีกินนะสั่งเลยน้ำจิ้มอันนี้เลิศสั่งน้ำจิ้มแล้วเฮ้ยพูดอะไรเยอะแยะพอแล้วกินทำอะไรอยู่เล่นมาเก็บเริ่มที่เมนูแรกอันนี้อะไรคะ
ครับผมอันนี้เป็นเมนูโจ๊กต้มยำนะครับผมเป็นโจ๊กต้มยำที่เราท็อปปิ้งด้วยกุ้งแม่น้ำปลาหมึกครับผมมีทั้งปลาหมึกสดแล้วก็ปลาหมึกกรอบนะครับว้าวโอ้นี่นี่คุณผู้ชมดูดูดูกุ้งแม่น้ำเป็นทั้งตัวครับเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาปีนี้ปีที่2แล้วครับอันนี้อะไรฮะอันนี้ปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบทำไมถึงออกมาเป็นเมนูนี้คือเขามีเจ้าของร้านโจ๊กเปิดหม้ออยู่ที่พุทธมณฑลเป็นสาขาแรกคนเราเนี่ยกับพ่อกับแม่เนี่ยก็มองเห็นว่าเอ้ยโจ๊กเปิดหม้อเนี้ยใช้ได้มันน่าสนใจเราก็เลยไปซื้อแฟรนไชส์เข้ามาซื้อมาปุ๊บเราก็มาทำตามเมนูเขาเป๊ะๆเลยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเพิ่มท็อปปิ้งส่วนของเฉพาะสาขานี้เข้าไปก็คือชีสครับผมชีสเนี่ยบอกได้เลยว่ามีเฉพาะที่สาขาลาดย่านี่เท่านั้นที่เดียวที่เป็นชีสที่เป็นชีสครับผมซึ่งความเป็นชีสเป็นไงพี่ตั้มหมดไปแล้วเอาเลยแล้วโจ๊กแล้วเลยแล้วโจ๊กก่อนจะเริ่มถ่ายนี่คือกินไปหมดแล้วแต่มันได้ความแปลกนะที่ชอบนะสำหรับโจ๊กต้มยำนี่คือครั้งแรกที่เคยกินโจ๊กต้มยำเออโจ๊กเขาอร่อยนะปกติโจ๊กมันจะมาแบบจืดๆเออนี่โจ๊กแบบโจ๊กที่นี่มีทั้งหมด3รสครับมีอะไรอีกบ้างคะมีโจ๊กซุปเปอร์นะครับแล้วก็โจ๊กต้มยำครับผมแล้วก็เป็นโจ๊กรสธรรมดาครับก็คือรสเผ็ดๆทั่วไปครับอยากลองเย็นตาโฟบ้างเย็นตาโฟนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นครับผมก็คืออันนี้ครับจะเป็นน้ำซุปเย็นตาโฟนะครับต้มมาเดือดๆร้อนๆแล้วก็ท็อปปิ้งเราใส่อะไรใส่เท่าไหร่ได้หน่อยได้ไหมคะชอบให้ผู้ชายดูแลเด็กภูเก็ตเหรอครับผมลงมาเลยค่ะเฮ้ยนี่เดเราไปกินกิมแจ้กันเดี๋ยวคุณผู้ชมกิมแจ้ภูเก็ตครับผมอร่อยมากบางซอยบนหัวก้าวได้มั้ยอ๋อแล้วก็คือเอามาต้มกันเองอย่างงี้แต่ว่าจริงๆมันก็สุกแล้วใช่ป่ะคะก็คือเราลวกมาให้สุกแล้วครับผมไม่มันจะได้ความร้อนแบบอย่างงี้ไงพี่ป้ารู้สึกมือไม่ค่อยมีแรงเลยช่วยป้อนหน่อยได้มั้ยคะป้อนอะไรดีครับผมปลาหมึกค่ะปลาหมึกปลาหมึกนะฮะป้อนปลาหมึกชิ้นไหนดีนั่นเลยนั่นเลยชิ้นนี้พอดีครับได้ๆป้อนนะเขาเรียกว่าหยอกเยาว์ชอบจังเลยผู้ชายขี้เล่นเนี่ยมือคนเดียวเลยไม่ค่อยกลัวไม่กลัวปากเมื่อไหร่กูจะเจอแบบเออแม่คงแม่ค้าสวยๆแม่เขาเรียกแม่เขาออกมาแม่พี่ซีฟูดเขานี่สดมากเลยนะหรออยากกินกุ้งมาแกะให้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับไม่ยากเดี๋ยวแกะให้จริงเหรอแกะได้เหรอดึงมาครับเดี๋ยวไปเอาช้อนส้อมมาให้ครับธรรมดาที่ไหนฮะนายพี่ตั้มสำหรับร้านโจ๊กเปิดหม้อแชร์ไหมแชร์แชร์เราแชร์นะสำหรับโจ๊กต้มยำค่ะแล้วก็ชอบที่ความที่เขาแบบมีเครื่องให้เราเลือกเองได้เยอะแยะตามใจชอบนะคะเย็นตาโฟแชร์ไหมเออเห็นนะเลยเรากลับมาพร้อมกับอุปกรณ์แล้วนะฮะเย็นตาโฟกลมกรอบอะในระหว่างนี้เขาแกะกุ้งไปสำหรับร้านโจ๊กเปิดหม้อนะคะอยู่ระหว่างซอยลาดย่า6กับซอยลาดย่า8นะคะ อยู่ตรงกลางเลยอยู่ริมถนนโดดเด่นมากๆ1 2 3 4 5ห้องแถวริมถนนเลยมาได้เลยจ้าแชร์ค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากมากินแล้วก็ให้พ่อค้าแกะกุ้งให้ก็เรียกได้อุ๊ยมันป้อนอีกแล้วไม่ครับจะกินเองฮะดีฮะอย่างงี้ดีอย่างงี้ดีเป็นรายการอันเนี้ยของมึงอันเนี้ยของกูป้อนหน่อยฮะป้อนสิครับนรกแตกคุณผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านที่แบบโคตรฮอตนี่คือ5โมงกว่าไม่มีที่นั่งแล้วว้ายดูเขาบอกว่าเครื่องแบบแน่นมากแล้วไฟแบบโคตรแรงเลยคุณผู้ชมอยากถามคนที่มาซื้อทำไมถึงซื้อผัดไทยร้านนี้ครับมาสวัสดีครับเขาบอกอร่อยเขาบอกอร่อยกินหรือยังคะยังนี่คือครั้งแรกมาลองกินดูผู้ชมไปดูครับผัดไทยนรกแตกไปไทยไม่เคยเห็นนะเนี่ยผัดไทยทรงเครื่องคุณผู้ชมเขาเรียกว่าผัดไทยนรกแตกทรงเครื่องเย้เกมดูนะ
ีเกี๊ยวกรอบมีข้าวเกรียบจ้ามีบุ้งซอสมีกุ้งซอสนี่บางร้านนะการันตีความอร่อยด้วยคนยืนรอคิวเยอะๆแต่กับอร่อยต้องแซงครับผมด้วยปากเท่านั้นอะไรนะปากปากปากขออีกทียังไม่โดนเส้นว้าวแล้วเขามีแบบมะม่วงอ่ะมะม่วงเปรี้ยวอ่ะแม่งส่งเครื่องกินครบรสเลยนะเปรี้ยวหวานเค็มเส้นก็เหนียวนุ่มนรกแตกไหมตอนแรกอ่ะได้ยินเขาว่านรกแตกเข้าใจว่าต้องเผ็ดหรือว่าไม่ได้เผ็ดนะใช่ก็รสชาติกลางๆไม่ได้เผ็ดนรกแตกเพราะการยืนรอคิวเนี่ยยืนรอเยอะไปมาดูเครื่องคุณพี่หอมกุ้งโยเขาเสิร์ฟพร้อมพวกแบบไอ้ปลาหมึกว้าวกุ้งโคตรกรอบเลยกรอบมากจริงๆอ่ะถาดนึงอ่ะดูเหมือนใหญ่นะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ากินคนเดียวหมดเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นถาดใหญ่เพราะว่าต้องใส่เครื่องไงแช่เรื่องสำหรับร้านผัดไทยนรกแตกลาดย่าแช่ค่ะวิธีการเดินทางค่ะอยู่ตรงข้ามกับชุมสายโทรศัพท์ลาดย่าเลยจ้ะนี่จะบอกว่าความเด็ดมันไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวว่ะลีลาของคนผัดก๋วยเตี๋ยวด้วยวันนี้ไปดูว้าวสวัสดีค่ะคือมันไฟลุกมากเลยสวัสดีครับเห็นบอกว่าคนขายแซ่บมากเหลือเกินต้องมารู้จักกันหน่อยโอ้ไฟแรงเดี๋ยวโบท็อกซ์อะไรนะทำมากี่ปีแล้วคะก็จากร้านเก่ามาถึงร้านนี้ก็เป็นปีที่6แล้วครับ ปีที่6แล้วทำไมถึงเป็นอะไรนะผัดไทยนรกแตกครับผมเออนรกแตกยังไงนรกแตกนี่เป็นฉายาที่ลูกค้าตั้งให้นะครับเมื่อก่อนพี่อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้คือนรกส่งมาเกิดเลยทีเดียวไปลงนรกด้วยกันเถอะครับทีนี้เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือจะหอมหอมกระทะมากเพราะเขาผัดใช้ไฟแรงแบบคู่ฟ้ามากนี่เปิดกี่โมงกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มครับ5โมงถึง4ทุ่มนะครับโอเคเมียยังนี่ไงเมียนั่งเก็บตังค์ไว้ด้วยนั่งไงนั่งเก็บตังค์อยู่นั่นแหละป้าไปกลับอ๋อกลับแล้วอันนั้นคนนั้นเมียคนสุดท้องคนสุดท้องนะแล้วคนโตอยู่ไหนเมียคนโตเราอ่ะเมียคนโตเราอยู่ไหนตายไปแล้วผู้ชมทำไมต้องกระซิบวะขายหอยมา37ปีขายหอยนี่คุณยายขายหอย37ปีคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อหอยแครงลวกก็ใช่ไงเออไม่ใช่แต่ประเด็นขายมา37ปีนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแปลว่าคือหอยเนี่ยมันหาได้ทั่วไปเออแต่แสดงว่าสิ่งที่เด็ดคือน้ำจิ้มของเขามี3แบบที่ทำให้เขาอยู่โยงโกพาจนถึง37ปีไม่ลองก็บ้าแล้วนี่มีแขกเราจะพิเศษด้วยใครวะใครวะใครวะเชื่อชาญเรื่องหอยอย่าบอกว่าโอ้สดเลยหอยแข็งลวกเจพาจ้าเมื่อกี้พูดไว้ว่าจะมีแขกรับเชิญซึ่งแขกรับเชิญนั่นคือสมหมายสายหอยสมหมายมาโผล่หน้าโผล่ตาหน่อยเร็วไฟอยู่นี่คือหน้าที่หลักครับแล้วเห็นไฟรายการแล้วว่าตอนนี้มันจากอะไรไฟอยู่มีความอนาถกับไอโฟนขอสปอนเซอร์หน่อยขอสปอนเซอร์ข้าวหน่อยชิมดูหนังเยาวราชไหมวันนี้เป็นไงคุณผู้ชมอันนี้สมัยใส่หอยมึงคอมเมนต์สิน้ำจิ้มเขามี3แบบนะน้ำจิ้มหวาน2รสและ3รสยังไงสมัยน้ำจิ้มหวานนะเป็นไงเดี๋ยวมาเอาอันนี้มายังไงสมัยใส่หอยเฮ้ยที่สามรสอร่อยมากสองรสอร่อยเหรอกูชอบอันนี้เฮ้ยกูเห็นหอยพยักหน้าแล้วเฮ้ยไหนลองดิไหนลองเฟี้ยวมันเขาว่าเฟี้ยวเขาว่าเฟี้ยวเออว่ะนี่ดีมีความสงสัยว่าถ้าเป็นน้ำจิ้มหวานเนี่ยอย่างเดียวจะคาวไหมถ้าเป็นน้ำจิ้มหวานอย่างเดียวมันยังไงไม่รู้เออมันยังไงไม่รู้อย่างที่มึงบอกอะเห็นไหมเรื่องหอยเชื่อสมหมายได้มันเหมาะกับซีฟู้ดอยู่ดีนะจ้ะนี่3รสอร่อยสุดเนี่ย3รสเราชอบเปรี้ยวเผ็ดไปเลยว่ะแล้วแต่คนชอบพี่ชมแล้วแต่คนชอบจริงๆน่ากินมากเขามีให้เลือก3รสเขาไม่ทำมา3แบบหรอกใช่แต่แท้เหมือนกันหอยมันมีความ
ความแบบสดไม่เหม็นคาวแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะก็รสชาติแบบกลิ่นคาวอะไรพวกนี้ได้ดีที่สำคัญคือเขาแง้มฝาหอยไว้ให้แล้วสบายแช่ไว้แช่แช่สรุปร้านหอยแครงลวกเจ๊ค่ะแช่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่หน้าปากซอยถนนลาดย่า1เลยค่ะข้างๆกับห้างแพลตฟอร์มเลยร้านเปิด4โมงเย็นถึง3ทุ่มแห้งแปลจามไปก่อนอร่อยเลิศมากินกันผู้ชมแช่และนี่คือทับทิมกรอบแม่ดวงพรจ้าเราอยากกินของหวานมากวันนี้นะผู้ชมขี้เกียจตะเบงเสียงแล้วของหวานต้องสดชื่นคุณผู้ชมเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอารุ่นก่อนหัวใครก็กล้ากินต่อแต่นี่หอมจริงเอาทิมกรอบข้างในกรอบจริงส่วนข้างนอกที่เป็นตัวแป้งนะนุ่มเหนียวแล้วมันไม่ใช่แบบสีสดแบบใสสีอ่ะมันเป็นสีแดงอ่อนๆแบบทับทิมอ่ะสีทับทิมอ่ะเหมือนทับทิมแกะมันจะฝักเลยมันคือแห้วว่ะคือแห้วนึกออกไหมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกทับทิมกรอบเพราะมันเหมือนไอ้ลูกทับทิมมันนั้นดีว่ะอร่อยที่ชมงาบะทิก็อร่อยแล้วก็มะพร้าวบะทิก็อร่อยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีพวกเมนูคือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกจะใส่อะไรได้หมดเลยก็ชอบสำหรับร้านทับทิมกรอบแม่ดวงพรแช่ค่ะอยู่ปากซอยลาดย่า2นะคะตรงข้ามกับห้างแพลตฟอร์มเลยจ้ามาค่ะแช่โคตรอิ่มคุณผู้ชมอิ่มมากจริงกลับบ้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวและนี่คือ BTS วงเวียนใหญ่ย่านวงเวียนใหญ่นะคะหรือว่าแถวนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าถนนลาดย่านั่นเองอ๋อซึ่งวันนี้เราไปทั้ง BTS ทั้งเส้นวงเวียนใหญ่เส้นลาดย่าเนี่ยลาดย่าดีมากเดี๋ยววันหลังมาเส้นอื่นในวงเวียนใหญ่อีกดีกว่าย่านนี้โคตรดีจริงผมกินเยอะมากคุณผู้ชมแล้วฝากด้วยสำหรับแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube พี่ว่าปากกาบูด .tv เว็บไซต์ปากกาบูด .tv Twitter อร่อยต้องแชร์ครับผมและเจอกันใหม่ EP หน้าครับต้องซ่าแล้วแอมแปจ้าฝาก Twitter IG ของเราด้วย IG แอมแปจุดแอมแป IG ชื่ออะไรดีเจต้องซ่าตรงนี้เออไปแล้วThank you.